ตอนแรกนะคะก็คือเป็นคนที่ทำตาสองชั้นมาก่อนแล้วตาก็เลยอาจจะตกแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสอะค่ะแล้วก็แผลกรีดยาวมันค่อนข้างจะแบบช้ำบวมเยอะแต่ว่าสำหรับที่นี่ก็คือกรีดมา1วันอีกวันนึงคือสามารถนั่งทำงานได้เลยค่ะชื่อกัจจังนะคะตอนนี้อายุ25ปีค่ะทำงานอยู่ที่บริษัท CPO ค่ะค่ะก็คือตอนแรกนะคะก็คือเป็นคนที่ทำตาสองชั้นมาก่อนแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันผ่านมาหลายปีก็เลยตาก็เลยอาจจะตกแล้วก็ดูไม่ค่อยสดใสอะค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาเวลาถ่ายรูปหรือว่าเวลาแบบคนอื่นมาเจอเราแล้วรู้สึกว่าเอ้ยง่วงหรือเปล่าทำงานเพลียหรือเปล่าทั้งที่เราก็ไม่ได้แบบเพลียเลยนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ที่ทำงานคนนึงนะคะก็แนะนำมาว่าเนี่ยไปทำตาสองชั้นมาแล้วก็คือสามารถทำงานได้เลยนะคะไม่ต้องลาเลยก็เลยสนใจมาทำที่นี่ค่ะตาที่ทำมาตอนแรกจะเป็นตาแบบกรีดยาวค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วแล้วก็มีเอาไขมันออกค่ะในช่วงแรกมันก็ดีแต่ว่าพอผ่านมาหลายปีก็คือหนังตามันก็เริ่มตกไขมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเป็นปัญหาก็เลยมาปรึกษาหมอที่นี่แล้วคุณหมอก็ใจดีค่ะให้คำแนะนำทุกอย่างเลยตอนแรกคิดว่าแบบทำตาสองชั้นรอบที่สองไม่ได้แต่ว่าคุณหมอก็ให้คำแนะนำดีแก้ได้นะคะก่อนที่จะมาทำที่ที่สองหาข้อมูลขนาดไหนจริงๆก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในคลินิกที่อื่นแต่ว่าที่นี่ก็คือมีพี่ที่ทำงานแนะนำมาแล้วเราก็พี่เขาทำมาแล้วแล้วเราก็เห็นผลงานว่าทำออกมาแล้วค่อนข้างโอเคมากแล้วก็สวยมากแล้วก็หายเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าที่นี่น่าจะโอเคค่ะแล้วที่ทำมากับครั้งแรกกับครั้งเนี้ยค่ะความต่างมันมีก็แตกต่างค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคือทำแล้วพักฟื้นค่อนข้างนานมากประมาณแบบ 7-8 เดือนนะคะกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็แผลกรีดยาวมันค่อนข้างจะแบบช้ำบวมเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับที่นี่ก็คือกรีดมา1วันอีกวันนึงคือสามารถนั่งทำงานได้เลยเหมือนกับแค่เหมือนร้องไห้มาหนักๆตอนกลางคืนนะคะแล้วของเรากี่เดือนแล้วนะตอนนี้2เดือนครึ่งค่ะประมาณวันไหนที่เราคิดว่ามันเข้าที่เราจริงๆประมาณอาทิตย์นึงก็รู้สึกว่ามันเริ่มหายบวมแต่ว่าคือชั้นตามันก็จะยังเยอะอยู่อะค่ะแต่ว่าพอ1เดือนไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบปกติมากแล้วก็ตาสดใสขึ้นมากเลยค่ะคนรอบข้างครอบครัวหรือใครค่ะก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะเช่นครอบครัวก็บอกว่าหน้าตาดูสดใสขึ้นตาหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะมากว่าทำที่ไหนเพราะว่าเหมือนแผลหายเร็วแล้วก็ตาค่อนข้างจะแบบมีชั้นตาสวยหวานเงี้ยดีขึ้นค่ะก็มีคนทักเยอะค่ะแล้วคิดว่าเคสตัวเองยากเนี่ยตอนที่เคยทำอะไรใช่ก็คิดก็กังวลนะคะตอนแรกแบบรู้สึกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าอย่างของพี่ๆเขาทำครั้งแรกกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือครั้งที่สองก็แอบกังวลหน่อยแต่ว่าพอทำแล้วก็คือแบบดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่ะคุ้มค่าไหมครับความคุ้มค่าถ้าเทียบกับที่ผ่านมาถือว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าไม่ต้องลางานด้วยแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนานแต่งหน้าได้เลยแล้วก็ชั้นตาก็คือออกมาตามต้องการค่ะค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะที่จะทำตาสองชั้นนะคะก็แนะนำที่ธีรพรคลินิกนะคะเพราะว่าที่นี่ดูแลดีมากๆนะคะคุณหมอก็ใจดีนะคะแนะนำให้ก่อนเลยโดยที่อยากถามเราว่าต้องการชั้นตาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วแผลค่อนข้างหายเร็วมากแล้วก็มีบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอบลดบวมนะคะฉีดยาลดบวมเพราะว่าอย่างที่เก่าก็คือไม่มีอบไม่มีฉีดบวมให้เลยก็คือกลับไปพักฟื้นดูแลตัวเองประคบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาที่นี่ก็แบบเอ้ยมีด้วยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะสามารถมาได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดเลยก็คือประทับใจตรงนี้ค่ะ